ปลีกเกออย่างไรก็หุบปากข้าไม่ใช่ลูกสาวท่านกริดนั่นเสื้อผ้าบอกชัดว่าเจ้าคือลูกข้าข้าและตระกูลไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยลีเกอร์คำว่าครอบครัวสิ่งสำคัญคือต้องเชื่อใจกันและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวเราก็จะผ่านกันไปลีเกอร์เจ้าเป็นลูกของแม่เป็นเจ้าจริงๆเป็นเจ้าใช่จริงๆน้องสาวครอบครัวเราจะร่วมมือกันลีเกอร์ข้าคือแม่คือแม่ของเจ้าทำไมเป็นเช่นนี้ท่านเจ้ากรมอึ้งอะไรอยู่เล่าคดีสันหลีเกินรอบสังหารนี้จากการไต่สวนขอตัดสินเจ้ากรมเจ้ากรมหวังเฟยขอพบหลีเฟยได้หรือไม่ขอรับหวังเฟยอยากพบหลีเกอเหรอขอรับเจ้ากรมฝ่าบาทเจ้าช่วยอนุญาตเถอะขอรับหลีเฟยเชิญท่านแม่จะพาลูกข้าไปที่ใดจะนำตัวไปที่ใดกันท่านแม่ท่านแม่ข้าไปไม่นานเดี๋ยวข้าก็กลับไม่ได้ไม่นะไม่เอาพี่ใหญ่ข้าฝากด้วยไม่จือหลานอย่าเอาตัวลูกสาวข้าไปเลยจือหลานไม่เป็นไรนะจคุณหวังเฟยมาแล้วขอรับพวกเจ้าออกไปก่อนขอรับถวายบังคมหวังเฟยจุดลอบสังหารอองผงเฉิงเหรอเจ้าค่ะเหตุใดก่อนหน้าไม่ยอมรับก่อนฟาบาทสลบบอกไว้ว่าอย่ายอมรับเพื่อตระกูลเซินอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะแม่ทัพเซินเป็นคนสำคัญและเป็นผู้ช่วยของฟาบาทด้วยแล้วเหตุใดถึงยอมรับตอนนี้ล่ะเพราะว่าไม่อยากหลอกท่านหากเจ้าอยากฆ่าเขาเหตุใดถึงช่วยเขาเล่าข้าเห็นว่าเจ้าพยายามเอายาแก้พิษให้ดูไม่เหมือนการเสแสร้งเลยไม่เข้าใจจริงๆหลีเกอร์เองก็เพิ่งเข้าใจอองเพิงเฉิงรักประเทศมากยอมเพื่อความสุขราษฎรแม้ตอนที่เขาล้มลงสิ่งที่เขาคิดถึงก็ยังเป็นประเทศชาติและประชาชนฉะนั้นข้าจึงต้องช่วยเขาข้ามีศักดิ์เป็นหวังเฟยทุกสิ่งล้วนทำเพื่อฝ่าบาท
จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเขาเมื่อเจ้ายอมรับข้าก็จะไม่อ่อนข้อให้การกระทำนั้นถึงองค์เพิงเฉิงจะอยู่นี่ข้าก็พูดเช่นเดิมกฎไม่ปราณีเข้าใจหรือไม่เข้าใจเจ้าค่ะลีเฟยข้านับถือความกล้าหาญของเจ้าเคยคิดว่ายังมีเจ้าอยู่ในจวนนี้แต่ไม่คิดว่ารู้สึกดีใจยิ่งนักที่รู้จักท่านหวังเฟยขอถามได้หรือไม่เจ้าคะเขายังไม่ฟื้นขอบพระคุณหวังเฟยทหารพาตัวไปรักษาตัวคนของตระกูลซินลอบปลงพระชนฝ่าบาทมิอาจละเว้นโทษสมควรประหารถึง3ชั่วโคตรลงทันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงวันรีบเข้าไปนั่นสิเป็นไปได้ยังไงอ่ะองเผิงเถิงอ่ะไม่จะเป็นไปได้เหรอเช่นนี้ตระกูลสนพักไม่จริงหรอกนะเรื่องนี้มันใส่ร้ายเป็นไปไม่ได้ใส่ร้ายแน่ๆนั่นสิเป็นไปได้ยังไงนะไม่ได้ไม่จริงหรอกจริงเชื่อไจริงหรอกไม่แบบนั้นจะยังไงจะเป็นไปได้ยังไงไม่ใช่เรื่องเท็จหรอกใบตัดสินการลงโทษแผ่นนี้จะพิสูจน์ได้ทุกอย่างยังมีอีกคนของตระกูลที่หลบหนีอยู่หากมีผู้ใดพบแต่ไม่แจ้งความแล้วก็ถือว่ามีความผิดจริงเหรอจริงเหรอเนี่ยไม่เป็นไปได้ซินเฟิงคนนั้นช่างขี้คลาดจริงหนีอยู่อีกพรุ่งนี้ตระกูลซินก็ถูกประหารแล้วแต่เขากลับหนีเอาตัวรอดคนเดียวคนไร้ประโยชน์ข้าเชื่อพ่อและพี่ใหญ่เชื่อพี่สาวต้องใจเย็นทั้งครอบครัวหรือแค่ข้าข้าต้องหาความจริงให้ได้จับคนใส่หมวกเราเข้าเจ้าใส่อะไรเราตรวจสอบกิจแล้วมียาพิษอยู่ยาที่นางเอามาด้วยเช่นกันใช้แก้พิษจริงๆ
คือแม้นหมอหลวงจะจนปัญญาแต่นางเอายามาจากที่ใดกันเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับนางได้อย่างไรใช่ใช่เข้ารู้เรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับหลีเฟยแต่มันดูมีอะไรบางอย่างรอองค์เพิงเฉิงฟื้นต้องได้คำตอบแน่นอนตอนนี้ได้โปรดหวังเฟยช่วยหลีเฟยช่วยตระกูลเซินเธอนางเอายาแก้พิษมาก็พิสูจน์ว่านางไม่มีเจตนาร้ายหากทำผิดแล้วและแก้ไขสถานการณ์ได้แต่ทำผิดแล้วก็คือผิดไปแล้วฝังเฟยข้าจะพบนางอีกครั้งขอบพระคุณหวังเฟยยี่ฉานเอาไปเผาทิ้งเสียเจ้าค่ะฝ่าบาทรีบฟื้นขึ้นมาเถิดหลีเฟยได้ตัดสินโทษแล้วตระกูลไม่ทับสนก็จะรับโทษประหารพรุ่งนี้ฟ้าบาทถ้าท่านยังไม่ฟื้นหลีเฟยก็จะจากไปแล้วตระกูลเซินจะหายไปฟ้าบาทพวกเราอาจช่วยพวกเขาไม่ได้แล้วท่านรีบฟื้นขึ้นมาเถิดฟ้าบาทฟ้าบาทหวังเฟยเมตตาอนุญาตให้พบได้น้องสาวหลีเก๋ท่านพ่อพี่ใหญ่ท่านแม่ท่านพ่อข้าไม่ต้องพูดหรอกไม่ว่าเสื้ออะไรกริดอะไรการกระทำเจ้าก็พิสูจน์ว่าเจ้าคือลูกแล้วท่านพ่อแท้จริงแล้วทุกอย่างคือความจริงข้าคือลูกสาวพวกท่านจริงๆทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไม่ใช่เด็กกำพร้าข้ามีครอบครัวข้ามีพ่อแม่และพี่ใหญ่กับน้องชายความจริงข้าไม่ได้เป็นเด็กกำพร้านี่มันเหมือนกับเป็นความฝันเลยทำไมถึงเป็นเช่นนี้จากนี้จะไม่อนุญาตให้เจ้าแยกจากอีกไม่ว่าจะเป็นหรือตายลูกสาวจะไม่แยกจากพวกท่านอีกแล้วท่านแม่ท่านแม่แท้จริงท่านคือแม่ของข้าท่านแม่ท่านแม่เป็นอะไรท่านแม่โรคเก่ากำเริบท่านแม่ขอโทษนะที่ข้าทำร้ายท่านทำให้ท่านกลายเป็นเช่นนี้ข้าขอโทษพ่อขอโทษถ้าเจ้าไม่ถูกลักพาตัวหลายปีมานี้เจ้าลำบากแล้วล่ะท่านพ่ออย่าพูดเช่นนั้นเราก็เจอกันแล้วไม่ใช่เหรอถึงแม้จะต้องตายเราก็จะไม่แยกจากกันอีกแล้ว
หลีเกอทุกอย่างเป็นตามที่เจ้าพูดมีคนวางแผนอยู่เบื้องหลังเป้าหมายเป็นอ๋องเผิงเฉิงและตระกูลเซินอาจารย์ของข้าเองอาจารย์เลยอาจารย์เจ้าชื่อว่าอะไรชื่อสวีหลินสวีหลินเอกลักษณ์ของเขาล่ะตาบอดข้างหนึ่งตั้งแต่จำความได้ก็ได้รับบาดเจ็บแล้วสวีหลินตาเดียวล่ะรู้ว่าจะเป็นเขาสุยจือเซียนยังมีชีวิตอยู่เหรอท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นรู้จักอาจารย์น้องเหรอท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องมันนานมาแล้วตอนนั้นข้าเป็นรองแม่ทัพของฮ่องเต้เกาจูฮ่องเต้เกาจูโจมตีเมืองเยียนโจสั่งให้ข้ากับรองแม่ทัพสุยจือเซียนนำทัพไปถ่วงเวลาทัพเว่ยท่านเคยบอกศึกครานี้ลำบากยิ่งอองเพิงเฉิงปัจจุบันก็อยู่ในเมืองจือเซียนได้นำคนออกจากเมืองกลางคันตอนกลับมากลับมีทัพเว่ยตามมาด้วยไม่ทราบสาเหตุเหมือนทัพเว่ยรู้เรื่องว่าในเมืองมีทหารน้อยเลยโจมตีเต็มกำลังจือเซียนบอกให้เปิดประตูให้พวกเขาเข้าไปแต่ในเมืองล้วนเป็นราษฎรสายสื่อบอกว่าทหารกบฏอยู่ในกองจือเซียนข้าไม่อาจจะเปิดประตูให้ได้ได้แต่ลืมตามองดูเขาและเหล่าทหารตายอยู่นอกเมืองเช่นนี้นี่เองท่านอาจารย์ข้าเลยทำแบบนี้หลังจากเรื่องนี้อยู่ๆตระกูลสนก็ไฟไหม้เจ้ากับกริดหายไปพร้อมกันตอนนั้นตอนฮ่องเต้เกาจู่มอบกริดมีเพียงข้าและจือเซียนอยู่ไม่ผิดไปแน่อาจารย์ข้าถึงจะเข้มงวดมากนะแต่เขาดีกับข้ามาตลอดเพียงแต่ว่าในใจเขามีความแค้นอ่องเพิงเฉิงกับท่านพ่อดังนั้นเลยสร้างคำโกหกขึ้นตั้งแต่ตอนแรกเลยเลือกจะใช้ข้าเพื่อแก้แค้นอ่องเพิงเฉิงให้ข้าทำร้ายครอบครัวท่านพ่อพวกความแค้นมันทำให้คนทิ้งสติปัญญาข้าละอายใจต่อผู้ที่จากไปแต่ข้าเป็นแม่ทัพข้าไม่ผิดแต่จือเซียนกลับคิดไปว่าข้าปกป้องอ๋องเผิงเฉิงละอายใจเหลือเกินที่ทำให้เจ้าลำบากท่านพ่อท่านทำถูกแล้วไม่ว่าจะผ่านอะไรมาแต่สุดท้ายข้าก็ได้เจอพวกท่านแล้วน้องสาวอย่าพาลูกข้าไปไม่นะไม่อย่าเอาลูกข้าไปไม่ท่านแม่จือหลานไม่ท่านแม่ไม่ข้าอยู่นี่ไม่ต้องกลัวเจอท่านแม่เจอเจอท่านแม่ข้าอยู่นี่ท่านไม่ต้องกลัวนะข้าอยู่นี่มาตลอดเจ้าเป็นใครเป็นผู้ใดกันอย่าทำร้ายเจียเอ๋อของข้าอย่าทำร้ายเจียเอ๋อของข้านางเป็นใครจือหลานท่านแม่นางคือเจียเอ๋อไงไม่ใช่นะไม่ใช่อย่าเข้ามานี่จือหลานน้องสาวให้เวลาท่านแม่หน่อยเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร撤！撤！
陆远送这马呢？啊，เป็นไงบ้าง？ไม่เป็นไรพี่หัวขอบคุณพี่หัวที่ช่วยลู่หยวนวางแผนแน่นหนารีบกลับกันดีกว่าขอรับพี่จิจินมาได้อย่างไรไม่ควรอยู่นานไปกันเถิดถวายบังคมอ่องจิ้งหลิงไทเฟยรออยู่แล้วเสด็จแม่เสวนเสด็จแม่เรียกพบมีอันใดหรือเสวนแม่เป็นห่วงสุขภาพของลูกลูกไปประชุมการทหารมาทั้งคืนเลยไม่หลับไม่นอนเช่นนี้ร่างกายจะไหวได้อย่างไรชายแดนเหนือมีเรื่องเร่งด่วนมิอาจพลาดได้พี่สี่ลูกก็นอนป่วยบนเตียงหากลูกไม่ดูแลตัวเองแล้วจะให้แม่ทำอย่างไรดีเล่าเสด็จแม่ทำให้เป็นห่วงลูกอกตัญญูนักลูกต้องเตรียมใจให้พร้อมนะถ้าหากว่าไม่มีทางพี่สี่ต้องฟื้นแน่ท่านกังวลไปแล้วคนที่ฮ่องเต้ไว้ใจก็คือเจ้าและพี่สี่ลูกหากพี่สี่เป็นอะไรขึ้นมาเป็นองค์ชายที่ต้องทำแทนก็คือเสด็จแม่หลีเฟยโดนตัดสินโทษแล้วเสวียนอย่าเข้าไปยุ่งเด็ดขาดเสด็จแม่เหตุใดถึงยืนกรานพี่สี่ไม่ได้ต้องการแบบนี้หลักฐานชัดเจนพี่เจ้าโดนนางหลอกแล้วเจ้าเองก็โดนไปด้วยเสด็จแม่ลูกมีเรื่องที่ต้องจัดการจึงต้องรีบไปขอตัวก่อนเสวียนสวียนใจเย็นๆเสด็จป้าอ๋องจิ้งหลิงยังไร้เดียงสาโอกาสดีเช่นนี้ทำไมเขาถึงไม่เข้าใจความพยายามของท่านตระกูลเสินโดนตัดสินแล้วได้ข่าวว่ามีคนหนีไปได้ข้ายังควบคุมได้อยู่หากอ๋องเผิงเฉิงฟื้นทุกอย่างของเราจะสูญเปล่าวางใจข้าเตรียมการไว้หมดแล้วช่างมองการไกลนักหลานขอตัวก่อนหยุดเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรนะแผลเล็กน้อยอย่าได้ห่วงโชคดีที่พี่หัวมาช่วยข้าได้ทันหลีเฟยมีบุญคุณกับข้าเมื่อนางมีภัยจะอยู่นิ่งได้ไงขอบคุณมากและพี่จือจินเหตุการณ์เช่นนี้ทำไมท่านอย่าพูดเช่นนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้าก็จะอยู่ข้างพวกเจ้าถึงตายข้าก็จะไม่ทอดทิ้งตระกูลเซินเป็นฝีมือลู่ยวนแน่นอนแม่ทัพคนนี้เพิ่งจะได้รับตำแหน่งทหารยังไม่ได้ออกรบก็เกิดเรื่องแล้วรู้อยู่ว่าจะไม่ราบรื่นแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธจนอยากฆ่ามันไปซะแม่ทัพหลีเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดอย่างกระทันหันและมีที่มาไม่ชัดเจนจะวู่วามไม่ได้วู่วามไม่เพียงช่วยไม่ได้แต่เรื่องอาจจะบานปลายด้วยข้าเชื่อราชสำนักนี้จะต้องมีคุณนางสุจริตแบบพวกท่านที่สงสัยในเรื่องนี้ต้องตามหาความจริงนั้นเจอและอ๋องจิ้งหลิงเขาจะนำความยุติธรรมให้เราแน่นอนและใกล้ถึงเวลาทัพสุยหยวนออกรบถ้านำเรื่องตระกูลของเราไปกระทบทหารแล้วท่านพ่อก็ต้องหวังว่าแม่ทัพทำเพื่อแผ่นดิน
เพื่อประชาชนสมแล้วที่เป็นลูกของแม่ทัพวางใจเถอะคำพูดแม่ทัพสลักในใจทหารนานแล้วความดื้อรั้นของเขาจะนำพาทหารไปสู่ชัยชนะขอเพียงแค่แบกรับภาระหน้าที่เกียรติยศไปนำชัยชนะมาไล่ทัพสุยเว่ยกลับบ้านไปแม้จะต้องตายก็ยอมสละชีวิตครับทุกท่านจงรับภักดีเซินเฟิงขอคำนับตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าเมืองเจนคังอันตรายจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปชายแดนเหนือก่อนกับพวกแม่ทัพรอจนเริ่มศึกแล้วเราค่อยพบกันเข้าใจแล้วแม่ทัพหลีแต่ข้าฟังเอ๋อเข้าใจว่ากังวลอะไรแต่ศึกกำลังมาเจ้าต้องออกกำลังช่วยที่นี่เราดูเองขอรับข้าจะไปต้องรักษาตัวดีๆนะวางใจเธอพี่จีจินเขาไม่ใช่เด็กๆแล้วตั้งแต่คดีโรงหล่อส่วนตัวก็เข้าใจมากขึ้นยิ่งตอนพี่ใหญ่กับพ่อไม่อยู่ข้าต้องทำหน้าที่ลูกชายของตระกูลจะทำให้ดีเจ้าค่ะข้าเชื่อเจ้ารักษาตัวด้วยจำไว้องผังเฉิงองผังเฉิงต้องไม่เป็นอะไรแต่ว่าหากท่านฟื้นมาต้องช่วยสันหลีเกอแน่สันหลีเกอไม่ง่ายเลยที่จะได้รับโทษโอกาสที่หายากเช่นนี้จะพลาดได้อย่างไรกันเหตุใดซุปยาเพิ่งมาส่งล่ะตั้งแต่เมื่อวานยาที่ต้องส่งจากห้องยาล้วนต้องถูกตรวจสอบเลยช้ากว่าเดิมนิดหน่อยเบาๆล่ะหวังเฟยยังอยู่เข้ามาเถอะขอรับสาวชานจินช้าก่อนเมียนใดคารวะสาวชานจินบ่าวมาจากตำหนักเหรินโซ่ไทเฟยคิดแต่เรื่องอ๋องพังเฉิงเป็นห่วงมากจึงให้บ่าวมาถามไทยอาการของท่านท่านช่างใส่ใจข้าก็กังวลรอฝ่าบาทฟื้นข้าจะไปรายงานรีบกลับเถอะเจ้าค่ะนั่นอะไรนะตายจับตัวไว้อยู่นะมีพิษเหรอเฮ้ยเขาตายแล้วนำศพออกไปอย่างลับๆเพิ่มการป้องกันอย่าให้ใครรู้เรื่องขอรับขอบใจมากเกือบจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าแค่บังเอิญเท่านั้นเองอ๋อไทเฟยรอบ่าวกลับไปอยู่บ่าวขอตัวลานี่เดี๋ยวก่อนเรื่องเมื่อครู่ห้ามบอกใครเจ้าค่ะชูท่านอาจารย์ชูท่านอาจารย์เฮ้ยโอ้ย
ดีมากลูกศิษย์ที่ข้าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆกลับมาพบกันในฐานะศัตรูมาเถิดถ้าเก่งพอข้าอาจารย์เจ้าซะเลยท่านอาจารย์เรื่องในการพิพากษาท่านทำใช่หรือไม่เหตุใดร่วมมือกับลู่ยวนใส่ร้ายเซินถิงจางกับหลีเกอล่ะสันถิงจางนั้นเขามันหน้าวายหลังหลอกลุ่มหลงในอำนาจเรื่องทั้งหมดวันนี้เป็นโทษที่เขาควรได้รับท่านอาจารย์แต่พวกเขาที่ข้าเห็นนั้นจงรักภักดีพวกเขาเหตุการณ์ที่ข้าเจอมากับตัวเองนั้นยังติดอยู่ในใจข้าจนถึงวันนี้ไม่เพียงแต่อยากให้ตายแต่ต้องการให้ตายอย่างตัวตายชื่อหายท่านอาจารย์ท่านฝึกเราแต่เด็กเพื่อใช้เป็นเครื่องมือแก้แค้นให้ท่านใช่หรือไม่ท่านอย่างนั้นที่เลี้ยงดูมาก็เสแสร้งอย่างนั้นเหรอเหตุใดโหดร้ายเพียงนี้แค้นนี้ไม่ได้ชำระก็ไม่มีบุญคุณหรอกรอให้ทุกอย่างจบลงอาจารย์ก็ยังรักและปกป้องพวกเจ้าเหมือนก่อนท่านอาจารย์โปรดกลับใจเถิดพระผูกพันท่านลืมแล้วเหรอเลิกลุ่มหลงมัวเมาได้แล้วหลีเกอไม่ได้ผิดเลยมีเพียงท่านที่ช่วยได้ตัวข้าละอายใจต่อหลีเกอแต่ไม่ได้เพราะว่านางคือลูกสันถิงจางนี่เป็นชะตาของนางชะตาอะไรหลีเกอโดนหลอกชัดๆท่านอาจารย์เรื่องนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเสถียรจามไม่ใช่คนเช่นนั้นอาจารย์จะทำผิดอีกเลยเจ้าไม่ต้องพูดอีกแล้วข้าพยายามทำทั้งหมดมาตลอด10ปีไม่ว่าใครก็ห้ามไม่ได้ท่านอาจารย์หวังเฟยดึกแล้วไปพักก่อนเถอะข้าน้อยจะดูแลเองไม่เป็นไรข้าอยากอยู่กับฟาบาทขอรับฝ้าประตูห้ามใครเข้าขอรับอองจิ้งหลิงฝ้าบาดเป็นอย่างไรบ้างจะไม่ฟื้นเลยหลีเฟยอย่ากังวลนักเลยพี่สีต้องฟื้นแน่นอนยังมีสิ่งที่เขาอยากทำเขาไม่ทิ้งหรอกฝ้าบาดช่วยอีกเรื่องได้หรือไม่Thank you.
อองจิ้งหลิงหม่อมฉันขออำลาตระกูลเซินเชิญช้าก่อนคนปลอดภัยครับจือจินขออำลาพวกท่านไม่ว่าจะเกิดอะไรจือจินไม่เสียใจจือจินได้เวลาแล้วอย่าได้เหลิงไปกำจะตามสนองเจ้าสักวันกำทำอะไรข้าไม่ได้หรอกพอแล้วได้เวลาแล้วลิฟไฟลิโก้เกิดอะไรขึ้นลิโก้ลิโก้ลิโก้ลู่หยวนคาดไม่ถึงจะวางยาพิษลิโก้ลิฟไฟลิโก้ลิโก้ลิโก้ลู่ลิโก้ลิโก้เป็นอย่างไรลิโก้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นลู่ยวนกล้าทำเรื่องแบบนี้กับคนที่จะตายได้อย่างไรบอกเป็นอะไรอยู่กันแน่โปรดระวังคำพูดด้วยยังไม่ลงทันแต่คนกลับตายต้องมีการใส่ร้ายแน่แม่ทัพสนจงรับพันดีโปรดตรวจสอบอีกครั้งด้วยก่อนการลงทันลิเฟยเสียชีวิตประชาเรียกร้องข้าจะตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเจ้ากรมฟาบาทมันก็ทันหันไปอยู่ๆหลีไฟก็ตายตามหลักต้องชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุการตายทหารตามหมอมาบังอาจหลีไฟไปถึงคุณหนูกล้าชันสูตรในที่เกิดเหตุเหรอเจ้ากรมตามกฎหมายต้าส่งต้องจัดการอย่างไรตามกฎศพของหลีไฟต้องส่งไปที่กรมเลื่อนการลงทันไปก่อนทหารนำหลีไฟไปหวังเฟยเหตุใดเจ้าดูอ่อนแอเช่นนี้เมื่อคืนเจ้านอนไม่หลับเหรอองเพิงเฉิงฟื้นหรือยังองเพิงเฉิงยังไม่ฟื้นไม่สบายใจเจ้าค่ะเป็นเพราะหลีเฟยแท้ๆเลยหวังเฟย
ไม่ต้องกังวลไปอ๋องเผิงเฉิงมีสวรรค์คุ้มครองอยู่เขาต้องดีขึ้นแน่นอน ชุนฟางเจ้าค่ะกี่โมงยามแล้วทวนไทเฟยเลยเที่ยงวันแล้วเจ้าค่ะเสียดายจริงพวกเขาน่าจะลงทันแล้วมีเรื่องอะไรเหรอไทเฟยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นหลีเฟยเสียชีวิตชาวบ้านทั้งหลายต่างโกรธแค้นกล่นด่าว่าในกองลูกเจ้ากรมเลยเลื่อนการลงถนนไปก่อนเจ้าค่ะหลีเฟยเสียชีวิตเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้ไม่ทราบแต่นำศพไปกรมยุติธรรมแล้ว坚强与你踏过这一刻的生死绝尘而去